ยกที่2ครับของการป้องกันแชมป์โลกรัตนพลสวรพินแชมป์ชาวไทยครับกับโรเจอร์เอสปาญโญล่าจากฟิลิปปินส์นะครับพี่น้องชาวสระบุรีมาชมกันดูแน่นขนาดทีเดียวครับมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาคนเบียดเข้ามายังเบียดที่ลำตัวยังหนักลำตัวครับโอ้ยโดนก็ไปทีเหมือนกันจังหวะของเอสปาญโญล่านั้นใช้วิธีบวกเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับมิลลี่เมลก็ยังไม่นับนะครับเพราะเป็นจังหวะที่ทางหักถอยหลังพอดีรัตนพลเบียดเข้ามาครับชื่อเล่นว่าคุณโบครับทางด้านรัตนพลสวรพินทร์แล้วพอยังคงเบียดเข้ามาเบียดเข้าไปอีกยังไม่ออกจังหวะเดียวซ้ายทิ้งหมัดซ้ายของรัตนพลนั้นจะสังเกตดีครับว่าตรงครับแต่ทั้งหมดจะไม่อยู่ที่ขาจังหวะสองทีซ้ายทีซ้ายทีหนึ่งเอสปาญโญล่าเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดโอ้โหรัตนพลหุบลำตัวเอาโดนต้อนบวกมาทีหนึ่งลำตัวแล้วก็โดนนะครับขาที่ขาไปก็โดนสวนออกมาเหมือนกันยุ่งเหมือนกันครับบวกกระเปิดหน้าไปนิดนึงกับทางด้านรัตนพลจังหวะโดนสวนมากว่าสมมติว่ากระเบื้องนี่เป็นตัวกูชมกันครับนี่เป็นภาพช้าในปลายยกที่2นะครับโอ้โหที่เอสปาญโญล่าโดนกระเด็นเลยทีเดียวนี่เราก็มาชมกันในยกที่3ครับรัตนพลไม่ฟังเสียงครับพอสิ้นเสียงแล้วครับก็วิ่งเข้าใส่เลยทีเดียวการป้องกันแชมป์โลกนี่ Flyweight IBF ของรัตนพลครับทิ้งไปที่ลำตัวอีกแล้วผู้ท้าชิงนั่นก็คือโรเจอร์เอสปาญโญล่าจากฟิลิปปินส์ครับชมได้ชมกันทั่วประเทศทีเดียวครับจังหวะยกที่2นั้นบวกเพลินๆก็โดนโต้มาต้องกระเตงวงนอกเหมือนกันนะครับนั่นแทบไปเข้ามาโอ้โหแต่ทางด้านเอสปาญโญล่าคนทายาทครับลิเมนเข้าไปกันไว้นิดนึงแล้วก็เรามีน้ำครับทางด้านน้ำนั้นเป็นทีให้ทำความสะอาดนิดนึงครับฟิลิเมก็ให้เช็ดที่พื้นนะครับเพราะว่าให้น้ำกันมากไปนิดนึงครับทางด้านตู้นี้ไม่เป็นไรครับมาชกกันต่อรัตนพลทิ้งไปที่ลำตัวหมัดซ้ายนี่ครับต่อยจังทีแล้วก็โอ้ยโดนบวกอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดหน้าโอ้เบียดเข้ามายังคนเบียดเข้ามาแต่ว่าเอสปาญโญล่านั้นป้องกันเอาไว้ได้ดีนะครับจะกันอยู่หรือไม่อยู่ยกที่3แล้วต่างคนต่างกัดฟันแล้วผมเปลี่ยนเข้าไปอีกทีนึงพุกซ้ายขวาซ้ายทีละโอ้โหบวกเข้ามาแต่ว่าเอสปาญโญล่านี่ก็สู้ใจขาดทีเดียวครับโอ้ยเหลือเกินจริงๆครับยังติดท่อนแขนครับยังไม่ทะลุกำแพงเข้ามาทิ้งซ้ายมาเอาแล้วแล้วก็พุกขวาขวาทีนึงแล้วก็ซ้ายตัดกันตัวโอ้โหชัดๆตรงนี้แล้วคนยังคงดันเอาไว้
ครับสองแผลทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทั้งหางคิ้วซ้ายแล้วก็หางคิ้วขวานะครับเท่าที่เห็นนี่นี่ครับสองแผลครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่บวกกันไม่รู้ว่าโดนศีรษะหรือว่าโดนกำปั้นนะครับยังเห็นไม่ถนัดรีบร้อนไปนิดนึงหรือเปล่าครับหมายจะพาเด็กศึกนั่นเองครับตอนนี้ก็ยังคงเดินเข้าหาอยู่ตัวล่างบนโบล่างบนเดินออกมาบ้างล่างบนนี่โบล่างบนซ้ายแล้วก็หางคิ้วขวาครับแต่เอ็กซ์ตันโยล่านั้นแกปิดป้องลำตัวไว้ได้ดีทีเดียวต่อยไม่ไข้เข้านะครับยกที่4ในช่วงปลายยกที่3นั้นรัตนพลเข้าคลุกออกมาแล้วพอถอยออกมานี่ก็ได้เลือดทั้งหางคิ้วซ้ายแล้วก็หางคิ้วขวาทีเดียวครับได้เลือดหยุดไปแล้วมาดูกันใหม่ครับเอสปานโยล่านั้นแกมีวิธีป้องกันลำตัวได้ดีเหลือเกินครับป้องกันได้ขนาดนั้นก็ต้องดูครับแล้วคนทิ้งซ้ายมาแต่ว่าเอสปานโยล่าโต้ตอบครับแกขยันตวงดีทีเดียวทั้งซ้ายทั้งขวาคิ้วซ้ายแล้วก็ยังแลกกันอยู่คนละหมัดจังหวะที่เอาศีรษะเข้าหากันนะครับมีโอกาสที่จะชนกันมากรัตนพลนี่ก็นี่ครับมีเมลเข้าไปเตือนแล้วนะครับว่าห้ามใช้ศีรษะชนกันทางด้านเอสปานโยล่าหางคิ้วซ้ายก็แตกกันนะครับสองคนสามแผลครับท่านผู้ชมแชมป์โลกชาวไทยเราสองแผลเอสปานโยล่าหนึ่งแผลยังที่บอกแล้วว่าฟิลิปปินส์นั้นเป็นมวยทุกคนนะครับที่น้ำเลี้ยงว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นทิ้งซ้ายเดินไปพยายามจะทิ้งซ้ายแปะกันต่อยกะว่าเอาทีเดียวทีเดียวเลยนะครับเอสปานโยล่าฝากมือมาบอกมาแกเอียงตัวรับเอาไว้ตลอดล่างบนล่างบนแขนปิดล่างบนปิดลำตัวแล้วก็ตัวรับนะครับสังเกตก็มีเลือดเหมือนกันที่เปลือกตาของทางด้านเอสปานโยล่าผู้ท้าชิงนะครับไปที่ลำตัวไม่ยังโดนไม่เต็มที่นะครับลำตัวนะแต่จังหวะลอดกำแพงก็ลอดการลอดแขนไปได้นี่ขอสักสองทีมเจ๋งๆนะครับโหขึ้นบนบ้างเบียดกันอยู่ต้องมุมหมัดซ้ายซ้ายคางซ้ายทีหนึ่งแต่ว่าเอสปานโยล่าก็โต้ตอบเอาแล้วครับเข้าลำตัวแล้วครับตอนนี้ได้2ทีแล้วครับเอสปานโยล่าอาการไม่ดีแล้วครับแขนก็กันไม่อยู่แล้วตอนนี้แต่ก็ยังว่ายน้ำสู้อยู่ครับโดนเข้าไปลำตัวจังๆครับไป2ทีสักครู่นี้แต่ว่าธนพลของเรานี่เลือดออกมาเยอะครับทั้งซ้ายทั้งตาซ้ายตาขวาทีเดียวบิลลี่เมลครับเรียกให้แพทย์ขึ้นมาดูแล้วนะครับแพทย์ของเราก็คือนายแพทย์ธรรมาพันธ์วรบัตรนะครับโอเคครับโอเคจะหมายถึงว่าให้ชกต่อนะครับก็โล่งใจไปทีนึงมาเอสปานโยล่าต่อยมา 3-4 หมัดครับธนพลแต่ว่าไม่หนักหนาสาหัสรัตนพลพยายามเปลี่ยนเข้ามาเน้นลำตัวนะครับเน้นลำตัวนี่ศีรษะก็เลยเจ้าไปติดมาทิ้งซ้ายมาทีนึงเอสปานโยล่านี่ยังไม่เคยเจอกับนักมวยไทยเลยนะครับเล็กๆมิต้าใหม่ใหญ่ๆมิต้าทำกันครับยกนี้ยกที่5ครับช่อง7สีถ่ายทอดสดๆจากสระบุรีให้ท่านผู้ชมได้ชมครับรัตนพลสวรพินป้องกันแชมป์โลกครับเอสปานโยล่าผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ครับคน3แผลตอนนี้โดนเข้าไปครับทางเอสปานโยล่าก็บวกแล้วผมก็บวกใส่เข้ามาไม่กลัวไม่กลัวกันครับ1 2โอ้โหแล้วผมโดนนะครับเอสปานโยล่าบวกเลยบอกว่าเข้ามาแน่ที่เข้ามาหนีผาไม่ได้เหมือนกันนะครับยกที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วโอ้โหแล้วผมโดนโดนมัดขวาเดี๋ยวครับที่คิ้วขวาของรัตนพลนั้นใช้ท่อนแขนนั้นปิดตลอดเวลาทางด้านเอส
ันโยล่าต่อยไม่เข้าลำตัวนะครับทำได้ทีนึงจะหมดจะหมดแต่ว่ายังไม่หมดแบบใช้ศีรษะตลอดบิลลี่เมนแกทันเกมนะครับพยายามเอาศีรษะเอาไว้ทุกคนแม่ก็ไปแยกครับทางด้านอูดาจิงพยายามใช้ศีรษะตั้งรับตลอดครับก็มีจังหวะโต้ตอบเหมือนกันนะเอสันโยล่าทิ้งลำตัวทีนึงยังไม่ถนัดเต็มๆนะครับเลือดนั้นเปลือกไปหมดแล้วครับเอาครับถอยไปตั้งหลักกันใหม่ต่างคนต่างไม่เข้าแล้วพลก็ไม่เข้าครับตอนนี้แบบว่าไม่พลิกผามแล้วรอจังหวะหรือว่าเน้นจังหวะเลือกต่อยเอาเจ๋งๆนะครับหมัดขวาของเอสโตร่าสองทีสามทีเยอะครับที่หางคิดขวาของด้านรัตนพลยามยับตัวไว้ตลอดผมมีเขาหมดยกยกนี้เป็นยกที่6ครับรัตนพลกางเกงสีเหลืองกับเอสปานโยล่ากางเกงสีดำครับผู้ท้าชิงคนลุยเป็นการเอาแล้วครับหมัด1 2ไม่รู้จะยืนอยู่ถึงยกนี้หรือเปล่าผมก็เสียวเหมือนกันครับจังหวะที่เข้าตัวออกมานะจะไม่ลงนะครับปืนไม่ถึงพื้นแหมกิลิเมตรีเข้าไปจะนับแต่ว่าลุกขึ้นมาใหม่มาสู้ขวาอีกนึงขยับขยับครับ1นาที05วินาทีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราคงจะมีภาพช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอ้โหแต่ว่ากว่าจะประเด็ดศึกลงไปได้ก็เรียกว่าต้องหลั่งเลือดทีเดียวครับรัตนพลมาดูครับด้วยอาการจุกที่สะสมเอาไว้ตลอดเวลาครับแทบทุกยกเลยทีเดียวในที่สุดก็ทนไม่ไหวครับเมื่อมาถึงยกที่6ต่อยไปได้เพียง1นาทีกับ05วินาทีเท่านั้นนะครับโอ้นี่ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6เอาไว้ได้อย่างงดงามทีเดียวครับแม้ว่าตัวเองจะต้องหลั่งเลือดทั้งคิ้วซ้ายแล้วก็คิ้วขวาแต่ก็คุ้มค่าครับแล้วก็บรรดาพี่น้องชาวสระบุรีนี่ปรบมือเป็นกำลังใจกันสนั่นทีเดียวชกได้สะใจครับแล้วก็ไร้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับนี่ภาพช้าๆให้ดูหมัดนี้นะครับเป็นหมัดสุดท้ายที่ทางด้านเอสปานโยล่าไม่เอาแล้วครับครับโอ้นี่เป็นความเจ็บความจุกที่สะสมกันมาตลอดตั้งแต่ยกต้นๆนะครับโอ้โหดูสิครับดูแผลที่หางคิ้วขวาของรัตพลยาวทีเดียวหลายเซนนะครับแต่โชคดีที่เลือดออกไม่มากนะครับมิสเตอร์บินเบรนนอนก็สักขีพยานก็เข้าไปถือเข็มขัดที่จะทำพิธีคาดกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ท่านบุรุษการเอกเกษตรโรจนานินนะครับก็จะมาคาดเข็มขัดครับที่จะคาดเข็มขัดที่เรียนแก่สอง
้ก็คือแชมป์โลกของไทยเรานะครับรัตพลสวรบินชนะน้องได้อย่างสวยงามจริงๆครับเรียกได้ว่าสะใจแฟนมวยพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีแล้วก็คนไทยทั้งประเทศทีเดียวครับดูเลยครับบรรดาช่างภาพก็เข้าไปรุมล้อมกันเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดของจงเจ็ดสีก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านกลับไปยังสถานีเพื่อติดตามชมข่าวประจำวันกันได้สวัสดีครับช่วงนี้ท่านจะได้ชมข่าวภาคค่ำการ์ตูนชุดเจ้าโบกัสละครชุดดาบพระศุกร์ข่าวดิจิซีและชมการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมการแข่งขันฟุตบอล FA ครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมเชลซีจบแล้วชมข่าวเด็ดภาคดึกและรายการสุดท้ายนะคะชมหนังดังวันหยุดเสนอภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องมันมาแต่หัวช่วงนี้ชมข่าวที่น่าสนใจก่อนค่ะ